สวัสดีค่ะวันนี้พรวลัย Channel เราก็มาอัปเดตมาอัปเดตอะไรอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราไปรับลูกๆมาเสริมทัพเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่มีตัวไหนบ้างครับตัวนี้หูช้างด่างเหลืองค่ะมาแล้วรับมาแล้วหูช้างด่างเหลืองด่างเหลืองใช่ด่างเหลืองโอเคครับผมตัวนี้เราไปเราไปวางเงินมัดจำมั่นมาไว้ตั้งเป็นเดือนแล้วนะคะเพิ่งไปรับมาตัวนี้ก็จะเป็นออดิบออดิบด่างก็จะมีด่างนะคะนี่ด่างนิดนึงเห็นด่างมันไหมแต่ทางร้านเขาบอกว่ามันจะด่างอยู่เพราะว่าแม่มันด่างแม่ด่างทั้งต้นเลยค่ะแต่เราก็ต้องดูต่อไปก็ต้องดูถ้าไม่ด่างก็กินกับส้มตำกินกับส้มตำอร่อยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอกินาว่าโอกินาว่าไหนจับชูนะครับโอกินาว่าด่างโอ้ต้นใหญ่มากต้นแม่เขาด่างสวยมากเลยนะคะนี่ลูกก็ยังติดมาด่างนิดนึงเดี๋ยวนี้ต้นต่อไปเป็นเงินไออะไรนะจันจันสนิทจันประกายดาวประกายดาวโอ้ต้นใหญ่เลยต้นนี้เห็นต้นแม่เขาสวยนะต้นแม่ใหญ่เลยต้นแม่นี่ก็มาจากแม่ด่างประกายดาวมากมากโอ้วันนี้มาสไตล์ด่างแดดโอ้แดดเลยแดดมาแล้วแล้วก็ตัวเล็กอะไรนี่ไอ้นี้เงินไหลมาบ่นไหลมาเงินไหลมาด่างเหลืองเสริมมาอีกต้นหนึ่งใช่ไหมใช่ต้นเก่าก็นี่ก็มีอีกต้นใหญ่ก็จะเป็นอันนี้อะไรมอนสเตอร่าด่างด่างไทคอน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 ตัวนี้ด่างไอ้นี่ด่างมาจากข้างในหรือไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเปลือกยอดใหม่จะแทงยอดใหม่จะแทงยอดแล้วแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงครับผมแถมมาอันนี้ของแถมใช่ไหมโอ้หน้าคอฟฟี่ตัวนี้ใบเขาตัดออกให้หมดเพราะว่าใบล่าของแถมโดยเฉพาะเพราะว่าใบน้องอ่ะโดนในหนอนลงเยอะเขาก็เลยตัดออกให้นี่แทงยอดมาแล้วโคน่าคอฟฟี่เป็นด่างเหลืองไอ้เงินไหลมาด่างเหลืองแล้วก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองช้างด่างเหลืองครับอีกตัวนึงก็จะเป็นออดิบด่างนะครับด่างนิดนึงต้องรอลุ้นนี่ยอดใหม่กำลังแทงมาก็มีด่างนิดนึงนะครับนี่บังเงาตัวเองนี่ด่างนิดนึงแต่ทางร้านทางสวนเขาบอกว่าต้นแม่เขาด่างสวยอยู่แต่เราไม่ได้ดูเพราะว่าแม่เขาอยู่ปลูกไว้ในสวนอีกสวนหนึ่งโอกินาว่าครับจันประกายดาวตัวนี้เราก็จะไปลงวงบ่อในสวนใหม่ที่เรากำลังจะจัดตอนนี้เรากำลังเตรียมสวนใหม่แล้วก็ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ